อุ๊ยอันนี้ขนลุกอุ๊ยอุ๊ยขนลุกขนลุกขนลุกจริงๆไม่ได้โกหกอันนี้นี่ขนลุกจริงๆคือแบบฮัลโหลเอาอะไรมาขึ้นตั้ง 11,000สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันที่16กุมภาวันวาเลนไทน์ไม่ใช่วันมาคบูชานะตอนแรกทุกคนตั้งใจจะมาอัดคลิปน้องคนนี้นี่น้อง Lady Dior Nano Pouch นะคะคือเอฟใช้มาพักหนึ่งแล้วเลยเอฟก็เลยแบบตั้งใจจะมาอัดรีวิวเนาะว่าแบบใช้ดีไม่ดียังไงแต่ว่าเอาจริงนะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ตามข่าวแต่เมื่อเช้าเพิ่งได้เห็นค่ะโพสต์ของคุณ Foxy LVนี่แบบนี้นะว่าหลุยส์ตองกำลังจะขึ้นราคาแล้วก็ปรากฏว่าเมืองไทยขึ้นแล้ววันนี้นะคะก็เลยได้รวบรวมข้อมูลค่ะไอเทมที่เอฟสนใจและคิดว่าทุกคนสนใจบางส่วนนะคะมาคุยกันในวันนี้นะโดยที่มีหลายไอเทมมากๆทุกคนนี่คือแบบนั่งรวบรวมเมื่อเช้าแล้วแบบโหไหวปะวะอย่างเงี้ยหมายถึงราคาที่ขึ้นเนี่ยไหวไหมเนี่ยบางไอเทมก็คือแบบปล่อยไปเถอะช่างมันเถอะเนอะไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าจะมาอัปเดตกันนะมีค่อนข้างเยอะเอฟจะพยายามไม่แบบเสียเวลามากนะคะอ่ะเริ่มที่ไอเทมแรกไอเทมเล็กๆน้อยๆน่ารักน่ารักแต่ไม่เคยมีขายเลยนั่นก็คืออ่ะขยับก่อนนะนี่น้องหลุยส์วิตตองพอเช็ดเคลนะคะก็คือคีย์เคลนั่นเองไอตัวใส่เหรียญใส่นู่นนี่นั่นนี่แหละนะเดิมราคาน้องอยู่ที่ 8,700 บาททุกคนซึ่งเดิมก็ไม่เคยมีของนะตอนนี้ขึ้นมาเป็น 1,200 บาทแล้วทุกคนอันเนี้ยแบบฮัลโหลเอาอะไรมาแพงเอาจริงเป็นแบบแคนวาสแบบน้อยๆแคนวาสน้อยๆใส่ซิปเข้าไปใส่ตะขอเข้าไปเท่านั้นเองนะคะ 1,200 บาทแล้วทุกคนคือเอ็มมองว่าอันเนี้ยไม่คุ้มแล้วจริงถึงแม้ฟังก์ชันการใช้งานคือเอฟได้มาแล้วนะแล้วก็เอฟรู้สึกว่าจริงๆอ่ะน้องใช้คุ้มแบบใส่ของกระจุกกระจิกได้เยอะค่อนข้างจุแล้วก็ขนาดค่อนข้างคอมแพกแต่ก็นั่นแหละรู้สึกว่า 10,000 อ่ะไม่ค่อยคุ้มแล้วกับน้องนะคะก็ถ้าเกิดใครยังหาอยู่อย่างเงี้ยยังอยากได้อยู่เอฟว่าลองดูตลาดมือ2นะคะน่าจะดีกว่านะทีนี้ตัวถัดไปค่ะเป็นตัวที่เอฟเพิ่งจะทำคลิปอัดคลิปอันนี้ไปนะรีวิวน้อง Speedy Mini HQ เอาอีกแล้ว HQ Headquarter HL นะแล้วเอฟพูดถึงน้องคนนี้ว่าน้องคนนี้เพิ่งออกมาแล้วก็เหมือนกันเป๊ะต่างกันแค่มีที่ห้อยสายแบบจริงจังขึ้นมาเท่านั้นเองพูดถึงอะไรอยู่ก็คือนี่น้อง Nano Speedy ค่ะทุกคนซึ่งในคลิปนั้นน่ะราคาน้องมันจะประมาณ 51,000 จำไม่ได้ว่ามีเศษหลักร้อยหรือเปล่าแต่ว่า 51,000 แน่ๆวันนี้ค่ะทุกคนน้องขึ้นเป็น 57,500 บาทแล้วค่ะรวดเร็วมากเคลมเร็วมากเร็วเคลมเร็วจาก 51,000 เป็น 57,500 นะคะทุกคนสำหรับตัว Nano Speedy ตัวนี้คืออย่างเงี้ยตัววินเทจยิ่งคุ้มใหญ่เลยอ่ะทุกคนถ้าเกิดใครเล็งอยู่อ่ะลองดูตัววินเทจนะเป็นตัวตายตัวแทนที่ดีมากเอาจริงๆจะเสียเงิน 57,000 ทำไมเนี่ยถามจริงคือถ้าใครไม่เดือดร้อนแบบรวยๆเงินเหลืออยากได้จริงๆอยากได้มือหนึ่งจริงก็ไม่ติดหรอกนะแต่ว่าถ้าเป็นสายงกแบบเอฟแนะนำเลยว่ามือสองนะคะตัวถัดไปเป็นตัวสปีดี้เหมือนกันทุกคนซึ่งสปีดี้ตัวนี้โอ้มีการขึ้นราคามาต่อเนื่องนะคะก่อนหน้านี้ก็เมื่อประมาณ 4-5 เดือนที่แล้วเอฟเพิ่งทำคลิปขึ้นราคาไปนะเป็นตัวนี้นะคะตอนนั้นสปีดี้25รุ่นมีสายจะอยู่ที่ 53,500 บาทนะคะทุกคนตอนนี้ก็ขึ้นมาอีกแล้วจ้าขึ้นมาอีก 6,000 ขึ้นทำไมขึ้นมีอะไรให้ขึ้นหรอถามจริงเหตุผลตอนนี้สปีดี้25นะคะในตัวที่มีสายเนี่ยอยู่ที่ 59,500 บาทแล้วแม่โอ้ยแพงเวอร์อ้าวเดี๋ยวขอปิดเสียงไลน์ก่อนนะส่งรูปทิ้งไว้ในไลน์คลิปไงแล้วเปิดจากคอมนะคะอ่ะนั่นแหละทุกคนแล้วคือถามว่าขึ้นมา 6,000 เนี่ยอะไหล่ดีขึ้นไหมอะไหล่หายลอกยังคุยกันด้วยนะว่าอะไรหายลอกยังไม่ใช่แบบเอะอาจจะสักจะขึ้นแต่ราคานะคะเหมือนเป็นคลิปมาบ่นเนาะทุกคนอดทนหน่อยนะ
บางอันก็รู้สึกแบบหงุดหงิดที่เขาขึ้นนะคะซึ่งในไซส์ถัดไปเป็นไซส์30ที่เป็นไซส์ยอดฮิตเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ 62,000 บาทแล้วนะคะทุกคนก็เป็นกระเป๋าคลาสสิกของหลุยส์วิตตองที่มีการเดินทางมายาวนานมากสมัยก่อนนะ24,000 20,000 อะไรเงี้ยก็ยังหาได้ในช็อปนะคะแต่เป็นเดี๋ยวนี้ก็แบบ40,000 50,000 คือรุ่นไม่มีสายก็40,000กว่าๆไปแล้วนะทุกคนไม่ใช่ว่าถูกๆนะเอาจริงนะรุ่นมีสายนี่คือแบบ 59,000 แล้วอะไซส์30 62,000 คือแบบมันเริ่มไม่คุ้มอะเอฟรู้สึกนะเอฟสัมผัสได้ว่าเริ่มจะไม่คุ้มแล้วคือถ้าใครมองหาแบรนด์เนมใบแรกอะไรเงี้ยแล้วมองสปีดี้อะถ้าไม่มองเป็นมือ2เอฟว่ามองเป็นอย่างอื่นไปเลยดีกว่า62,000 เนี่ยเอฟว่าซื้ออย่างอื่นดีกว่านะนะคะถัดไปเป็นรุ่นฮิตรุ่นยอดฮิตที่ไม่ปัจจุบันเอฟมีความรู้สึกเหมือนแบบก็น้อยลงนะในความฮิตแต่ว่าก็ยังเป็นที่พูดถึงอยู่เรื่อยๆนั่นก็คือน้องมัลติโพเชต SS1 เองนี่เป็นตัวที่เอฟบอกว่ามันไม่ใช่สไตล์เอฟอะเนาะแต่ว่าก็มีความฮอตฮิตก็เลยต้องเอามาพูดถึงนะคะตัวนี้ราคาเดิมก่อนปรับราคานะคะทุกคนจะอยู่ที่ 77,500 บาทซึ่งเอฟก็มันแพงแล้วนะเอาจริงคือถ้าใครเคยจับตัวนี้ตัวจริงอ่ะเอฟมีรุ่นพี่ที่ทำงานท่านหนึ่งเขาเคยซื้อเนาะแล้วเอฟก็แบบไปลองจับดูเอฟก็แบบคิดในใจว่าแบบมันกระลองกองแกงจังเลย มันกระลองกองแกงจังเลยซึ่งปัจจุบันน้องขึ้นราคาเป็น 84,000 บาทฮัลโหล 84,000 บาทงงนะก็ขึ้นแล้วขึ้นอีกอ่ะตัวนี้ตอนออกมาแรกๆมันอยู่หลักประมาณ 50,000 กว่าๆเท่านั้นเองแล้วความฮอตฮิตทำให้น้องแบบทะยานฟ้าแบบโอ้ขึ้นเป็นหุ้น Tesla เลยทุกคนนะคะก็ลองดูแล้วกันนะสำหรับรุ่นนี้ว่าถ้าเกิดใครยังชอบอยู่ก็ลองดูแล้วกันว่ามันยังคุ้มอยู่ไหมคือถ้าแยกออกมาเป็นชิ้นๆเนี่ยมันก็อาจจะยังคุ้มอยู่นะถ้าเกิดแยกใช้เป็นชิ้นๆนะคะแต่ว่าถ้าสำหรับเอฟอ่ะมันไม่ใช่สไตล์เอฟอยู่แล้วไงเอฟก็รู้สึกว่าแบบไม่คุ้มแน่นอนนะทีนี้ตัวถัดไปเป็นตัวที่เอฟจะพูดถึงตลอดเพราะว่าเป็นรุ่นที่อยู่ในใจของเอฟมาเรื่อยๆชอบตลอดนะคะแล้วก็น่าจะจบกับมันไปแล้วแหละเพราะว่าตัว GM เอฟก็ได้แล้วตัว MM เอฟก็มีอยู่แล้วนะนั่นก็คือลายน้อง Never Full Forever Black นั่นเอง Never Full ของเดิมเนี่ยที่มันขึ้นไปขึ้นแล้วขึ้นอีกเนี่ยของเดิมมันก็อยู่ที่ 55,500 บาทอยู่แล้วนะคะแล้วหลังจากปรับราคารอบนี้ก็ขึ้นมาอีก 10,000 อ่ะ 10,000 กว่าบาทอ่ะ 10,000 นิดๆอ่ะขึ้นมาเป็น 66,500 บาททุกคนเลยว่าฟู 66,000 ฮัลโหลอุ๊ยอันนี้ขนลุกอุ๊ยว่าขนลุกขนลุกจริงๆไม่ได้โกหกอันนี้นี่ขนลุกจริงๆคือแบบฮัลโหลเอาอะไรมาขึ้นตั้ง 11,000 บาทบ้าไปแล้วนี่มันเนี่ยว่าฟูฝังทองเลี่ยมทองหรือเปล่าอะไรเป็นอะไรทอง 24K หรือเปล่าแพงมากเลยอ่ะทุกคน 66,500 โอ้คุณแม่ช็อกอันนี้ช็อกส่วนตัวนิดนึงเพราะว่าที่เอฟเคยบอกเนาะว่าเมื่อประมาณแบบ10ปีที่แล้วคุณพ่อเอฟซื้อ Never Full GM ให้จากช็อปไทยใช่ไหมทุกคน GM แล้วนะช็อปไทยแล้วนะยัง 27,400 มั้งถ้าจำไม่ผิดตอนนี้ไซส์ MM 66,000แล้วอ่ะฮัลโหลโอ๊ยนั่นแหละรีบผ่านไปแล้วกันเรามีอีกเยอะนะนะคะทีนี้รุ่นถัดไปก็คือเป็นรุ่นยอดฮิตที่เดิมเอฟก็เคยเล็งอยู่แล้วก็แบบชอบมาเรื่อยๆแต่ว่ามันขึ้นราคารอบล่าสุดก็คือแพงมากๆพอสมควรเอาอีกแหละคือแพงเลยแหละรู้สึกว่าแพงนะก็คือ Never ไม่ใช่ Never Full อันเนี้ยจิตใจติดอยู่กับ Never Fullมันขึ้นรุ่น On The Go MM นั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้มันก็ 93,000 บาทไอ้ก็มันแพงมากแล้วนะเอาจริงตอนนี้ขึ้นมาอีก 9,000 บาททุกคน 102,000 บาทแล้วแม่102,000เอาอะไรมา102,000ถามก่อนนะก็no comment แล้วแหละเป็นการรายงานข่าวแล้วกันนะคะเราจะไม่คอมเมนต์แล้วเพราะเรารู้สึกว่าคอมเมนต์ไปก็จะเท่านั้นแหละทำอะไรไม่ได้นะถ้าเกิดใครไหวก็ซื้อต่อไปถ้าเกิดใครไม่ไหวก็หยุดมองหาจุดอื่นหรือไปที่แบรนด์เนมมือ2ก็ได้นะคะทุกคนพยายามรวบรวมสติตั้งสตินะลูกนะ
ทีนี้ตัวถัดไปทุกคนที่เดิมเอ็กโกว่ามันแบบมันขึ้นราคามาตลอดเนาะเพราะว่าเป็นรุ่นฮิตนั่นคือตัวมินิโพเชตนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้มันก็ 17,700 บาทเอ็กโกว่ามันแพงมากแล้วนะถ้าเทียบกับความเป็นมินิโพเชตที่มันไม่ค่อยมีอะไรเลยล่าสุดทุกคนนี่ขึ้นเป็น 24,300 บาทพูดเบาทำใจไม่ได้ 24,300 บาททุกคนมินิโพเชตฮัลโหลจะต้องฉันจะต้องฮัลโหลไปอีกกี่รอบแพงมากเลยอ่ะอันเนี้ยแบบโหสุดนะอีกอันนึงที่มันขึ้นคู่กันรอบที่แล้วมันก็ขึ้นคู่กันแบบว่าจ้ำมากเป็นแบบบิ๊กจ้ำมากก็คือ Porsche Accessoire พี่ใหญ่ของ Mini Porsche นะราคาเดิมก็ 34,100 อยู่แล้วใช่ไหมที่มันขึ้นมาจาก 25,000 ก็ว่าแพงมากแล้วนะปัจจุบันทุกคนนี่42,000 บาทละค่ะเอาอะไรมา 40,000 เอาอะไรมา 40,000 แบบโหไหวปะวะถามจริงไม่ไหวนะ 42,000 บาทแพงมากแล้วราคารีเซลนี่คือไม่ต้องพูดถึงเดิมราคารีเซลก็แตะ 40,000 อยู่แล้วแล้วยิ่งถ้าตัวเนี้ยมือหนึ่งอ่ะในช็อปอ่ะขึ้นเป็น 42,000 อ่ะโอ้ราคารีเซลมี 50,000 ให้เห็นแน่นอนถ้าเกิดใครมีตัวเก่าตัววินเทจอยู่ก็กอดไว้ให้ดีนะเอาจริงเพราะว่าน้องแบบแพงมากแพงเกินเอื้อมมากนะคะอ่ะเรามีอีกหลายตัวทุกคนเรารีบไปอีกตัวนึงที่เป็นตัวที่เอฟชอบและเอฟอ่ะคิดว่าจะซื้อกลับมาจริงๆนะเอฟชอบมากนั่นก็คือตัวอัลมาบีบีนะคะซึ่งเดิมอัลมาบีบีอ่ะมันเคย 47,000 มั้งรู้สึกตอนที่เอฟรู้สึกว่าอยากได้กลับมาช่วงแรกๆมันจะประมาณ 41,000 มั้งรู้สึกแล้วมันก็ขึ้นเป็น 47,000 นะคะล่าสุดนะแล้วรอบที่แล้วมันก็ขึ้นเป็น 53,000 แล้วใช่ไหมรอบนี้ราคาล่าสุดนี่ 57,500 บาทค่ะแม่ฮัลโหลช่วงเวลาที่ผ่านไปไม่กี่ปีนะเอฟขายตัวอัลมาบีบีของเอฟไปเมื่อแบบ2ปีเองมั้งมันขึ้นไปแบบจะ 20,000 แล้วอะตอนนี้ 57,500 เอฟรู้สึกว่าแบบไม่คุ้มแล้วอะเพราะว่าสุดท้ายนะฟังก์ชันดีๆยังไงก็ตามแต่น้องสุดท้ายคือส่วนใหญ่มันยังเป็นกระเป๋าแคนวาสอยู่ไงทุกคนแล้วในความแบบนั่นแหละวัสดุวัตถุดิบของหลุยส์วิตตองเขาก็ไม่ได้พรีเมียมขึ้นหรืออะไรการที่เขาขึ้นราคาแบบนี้มันก็ดูไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่นะคะเอฟก็เลยรู้สึกว่าไม่คุ้มแล้วคือถ้าจะซื้อเอามาบีบีกลับมาเนี่ยก็คงต้องเป็นมือ2นะมือ1ก็คงไม่ไหวแล้วจริงๆทีนี้อีกตัวนึงที่เอฟเล็งมาตลอดและเอฟก็เพิ่งพูดถึงในคลิปช้อปดีมีคืนนะคะว่าเอฟตามหามาตลอดแล้วมันไม่เคยมีของเลยและเอฟดูมาตั้งแต่สมัยมันออกมาแรกๆก็คือ 23,000 24,000 นะจนมันขึ้นราคาไปเรื่อยๆล่าสุดที่เอฟดูเนี่ยก็คือมันประมาณ 32,500 เกือบ 33,000 นะคะปัจจุบันยังไม่ได้พูดชื่อรุ่นใช่มั้ยเริ่มเลียงตัวเองไม่ถูกนะก็ปัจจุบันของตัวนี้มินิค่ะทุกคนขึ้นไปเป็น 37,600 บาทแล้วจะมีของได้ยัง 37,000 แล้วมีของได้ยังอยู่ช่วยให้มีของด้วยนะไม่ใช่แบบ 37,000 แล้วก็จะไม่มีของอยู่ดีแล้วจะขึ้นทำไมไม่ต้องขึ้นแล้วก็ได้แต่ไม่มีของไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ขึ้นมาอีกแล้วค่ะเกือบจะ 40,000 แล้วคือถ้าพูดถึงความคุ้มค่าเอฟก็ยังมองว่ายังพอได้อยู่นะคือถ้าเทียบกับตัว Porsche Accessoire อันนั้นคือ 40,000 ฮัลโหลอันนี้ยังแบบดูใช้การได้เยอะกว่านะแต่ว่าก็ลังเลแล้วแหละเพราะมันเคยถูกกว่านี้ไงแล้วเอฟรู้สึกว่ามันไม่ได้เพิ่มมูลค่าในของเลยมันเพิ่มแต่ราคาก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเราโดนเอาเปรียบนะแต่ก็ตามนั้นนะคะใครไหวก็ไปต่อแต่เอฟน่าจะไม่ไหวแล้วแหละไม่ไหวแล้วนะอีกโอ๊ยพูดไม่ถูกอีกรุ่นหนึ่งที่มันฮิตพอๆกันก็คือ Nissan Nano ทุกคน Nissan Nano เนี้ยเหมือนจะ 25,000 ป่ะถ้าจำไม่ผิดน่าจะ 25,000 นิดๆนะคะตอนนี้ขึ้นเป็น 28,800 แล้วทุกคนกำลังจะแตะ 30,000 แล้วซึ่งถ้าเทียบแล้วความแบบน้องกระปุกกระปิกมากเลยนะมันก็ยังคุ้มอยู่แหละถ้าเกิดเทียบกับ Vanity ของ Chanel หรือของDior หรืออะไรอย่างเงี้ยน้องก็ยังราคาดีอยู่แต่ยังว่าแหละมีของให้ซื้อไหมเพราะไม่เคยเห็นน้องมีของเลยนะคะก็นั่นแหละทุกคนตามนั้นน่ะถ้าเกิดใครไปไหวถ้าเอฟ
จะซื้อนะถ้าเอฟยังจะซื้ออยู่นะกับตัวนีสเนี่ยก็คงซื้อนีสนาโนแล้วแหละเพราะรู้สึกว่ามันยังเป็นราคาที่แบบยังพอเมคเซนส์อยู่บ้างนะคะแต่ว่าประโยชน์การใช้งานมันก็ไม่เท่าตัวมินิไงทุกคนคือน้องเล็กน้องแค่ประมาณแบบ15เซนเองมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะก็จะใส่ของได้แบบไม่ได้แบบเต็มที่มากนะทีนี้ตัวถัดไปเป็นตัวสุดท้ายละเหนื่อยเหนื่อยจะได้อัดไหมเนี่ยอีคลิปน้องรีวิวดีออนเนี่ยไม่รู้จะได้อัดไหมเดี๋ยวขอแบบเพิ่ม energy แป๊บกินชานมแป๊บนะตัวสุดท้ายที่เอฟจะเอามาพูดถึงก็คือเป็นตัวที่เอฟพูดมาตลอดเนาะเอฟก็เลยแบบเพื่อความต่อเนื่องก็เลยเอาน้องออกมาพูดอีกรอบนึงนะคะนั่นก็คือจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากตัวนี้ Neonoe ในไซส์ MM นะคะซึ่งเมื่อ4เดือน5เดือนที่แล้วที่ขึ้นราคาไปรอบก่อนเนี่ยน้องอ่ะปรับขึ้นมาเป็น 62,000 บาทจะประมาณ 50,000 ไปปลาย 57,000 มั้งถ้าจะไม่ผิดน่าจะ 57,000 ปรับเป็น 62,000 แล้วปัจจุบันขึ้นไปเป็น 66,500 ค่ะทุกคนก็ขึ้นมาอีก 4,000 บาทนะก็เป็นรุ่นที่เอาจริงรู้สึกว่าน้องน่ารักแล้วก็น้องก็ดูคุ้มค่าในการใช้งานนะคะแต่ว่าลองเวทดูแล้วกันทุกคนว่าในราคา 60,000 เนี่ยมันยังคุ้มอยู่ไหมยังโอเคอยู่หรือเปล่านะคะก็นานาจิตตังอ่ะถ้าเกิดใครไหวก็ไปต่อถ้าเกิดใครไม่ไหวก็ตามนั้นนะสำหรับเอฟไม่น่าจะไหวแล้วแหละทุกคนสังเกตจากการที่เห็นราคาเนเวอร์ฟูลแล้วรู้สึกขนลุกขึ้นมาเลยไม่ได้เวอร์แต่เนี่ยขนลุกจริงๆเมื่อกี้แบบโหไม่ไหวแล้วมันแพงเกินไปแล้วทุกคนเอาจริงตอนนี้นะก็ถ้าเกิดใครไปไม่ถูกเลยถ้าเกิดใครมีรุ่นไหนที่ชอบอยู่ดูอยู่ยังไม่ได้ซื้อหรือเพิ่งซื้อไปเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเอฟก็เห็นว่าช็อปหลุยแบบแถวยาวมากนะถ้าเกิดใครเพิ่งซื้อไปหรือดูรุ่นไหนอยู่แล้วมันขึ้นราคาแรงมากเลยเอฟไม่ได้พูดถึงเนี่ยมาคอมเมนต์ไว้ที่คอมเมนต์เซ็กชันด้านล่างได้นะคะแล้วเรามาเมาส์กันนะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเอฟด้วยนะคะแล้วก็เจอกันอีกทีคลิปหน้านะทุกคนสวัสดีค่ะ